ซื้อเบนซ์พอเพียงได้ไหมซื้อบ้านพอเพียงได้ไหมซื้อที่ดินร้อยไร่พอเพียงได้ไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงหรือจะให้ปลูกแต่มะเขือพริกมะนาวไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วเรียกว่าพอเพียงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็มีข่าวดราม่าใหญ่มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเดียวนะฮะของพี่จุดๆๆๆก็แล้วกันเนาะเป็นข่าวค่อนข้างดังแล้วก็คิดว่าน่าจะจบไปแต่โอ้โหไม่จบมันทวีความรุนแรงกันเยอะมากนะเพียงเพราะคำว่าพอเพียงนะพอเพียงเนี่ยโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ทำมาเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมไปเห็นคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับก็จะมุ่งเน้นไปในสู่ในเรื่องของส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรกรรมปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกพริกขิงข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่แบบพอเพียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นบางคนนะฮะก็ทำประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็มันก็จะมีในเนื้อหาบางส่วนนะของพี่เขาอะนะฮะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็มีความเห็นทั้งสองฝั่งนะเป็นธรรมดาของโลกเราครับมีทั้งบวกและก็ลบนะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาอันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของผมเองก็แล้วกันเนาะแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าใครพิมพ์เข้าอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตนี่อินเทอร์เน็ตผมจะลองพิมพ์นะแล้วผมจะลองอ่านตามเลยนะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเราต้องแยกก่อนนะระหว่างว่าคำว่าเศรษฐกิจแล้วก็พอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะอันนี้ผมอ่านตามนี้เลยนะแบบเป๊ะๆ เลยนะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบความคิดซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ย้ำนะให้ทุกคนพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนอันนี้คือความหมายของคำว่าเศรษฐกิจนะครับในส่วนของคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางนะครับโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญประมาณการคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีคุณธรรมนะภูมิคุ้มกันที่ดีนี่แหละคือคำว่าพอเพียงนะครับซึ่งมันจะตีความหมายไปได้หลายๆอย่างโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าพอเพียงเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การทำเกษตรนะเช่นอาจจะเป็นโคกหนองนาอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคนปลูกพริกปลูกผักกินก็เรียกว่าพอเพียงนะอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซื้อเบนซ์พอเพียงได้ไหมซื้อบ้านพอเพียงได้ไหมซื้อที่ดินร้อยไร่พอเพียงได้ไหมเพื่อนๆคิดว่ายังไงหรือจะให้ปลูกแต่มะเขือพริกมะนาวไปต้มจิ้มน้ำพริกแล้วเรียกว่าพอเพียงอันนี้คือความคิดของผมเลยนะจากประสบการณ์ที่ทำมาเกือบ10ปีนั่นแหละจากพัฒนาที่ดินที่เป็นถิ่นนะครับปลูกมันตะปหลังแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่ใครติดตามคลิปผมมาก็จะเห็นอยู่ว่าปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกหญ้านะค้าขายมีทั้งขายออกไปตามตลาดก็มีนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ก็มีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกว่าคำว่าพอเพียงก็คือ1เรามาดูในเรื่องของความสะดวกนะ1ความสะดวกของเราความพร้อมของเราว่าเราพร้อมหรือเปล่านะฮะผมจะบอกว่าเรื่องความพร้อมเนี่ยผมเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกษตรผสมผสานเนี่ยมีเนื้อที่2ไร่เกือบ3ไร่เนี่ยผมใช้ทุนไปมากกว่า 200,000 เกือบ 300,000 เพราะเผื่ออาจจะ 300,000 กว่าด้วยในการใช้ทุนนะไม่ว่าจะเป็นค่าพันไม้ค่าอุปกรณ์พวกท่อสายยางแล้วก็หัวสปริงเกอร์ในการที่จะใช้น้ำลดน้ำต้นไม้เพื่อจะทำเขาเรียกว่าเกษตรพอเพียงนะอันนี้คือเคยทำไปแล้วนะถามว่าณปัจจุบันเป็นยังไงในสิ่งที่ทำมีบางส่วนครับ 50% ตายไปนะครับอีก 50% ยังคงอยู่นะครับมันก็ยังมีพืชผักต่างๆซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยผมก็เคยทำไปแล้วโดยส่วนตัวผมมองว่าความพร้อมสำคัญมากๆนะครับเรื่องที่3ก็คือเวลาเนี่ยมันต้องดูความเหมาะสมของเราด้วยนะเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราทำงานบริษัทอยู่เรามีเงินเดือนเท่านี้ไปดูว่ามีเงินเก็บไหมนะครับแล้วก็มีเวลาที่ไปใส่เขาเต็มตัวนะครับเต็มที่ 100% กับมันไหมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะผมจะยกตัวอย่างผมเองนะไม่ต้องมาดราม่าคือผมเนี่ยกิจการ
ส่วนตัวบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งดูแลอยู่ก็ไม่ได้อยู่ที่สวนเพราะฉะนั้นเราจะปีกเวลาไปไม่ได้มันก็จะมีเขาเรียกว่าช่องว่างที่ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ไปซึ่งตรงนี้จะบอกว่ามันฟังดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วใครนะครับที่ทำเกษตรผสมผสานหรือว่าจะพอเพียงเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีผลกระทบในเรื่องรายได้มากๆต้องคำนึงถึงให้ดีเลยนะครับก็คือเรื่องในส่วนของความเหมาะสมในช่วงเวลานะครับถ้าบางท่านเนี่ยทำงานอยู่แล้ววันหยุดลาพักร้อนกลับไปทำเริ่มสร้างไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็เรื่องที่4ข้อเรื่องสุดท้ายที่4เนี่ยสำคัญมากก็คือสถานที่ครับเพื่อนๆสำคัญมากๆอย่างผมเนี่ยรู้เลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหน้าเขาหลังเขาก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเรื่องสถานที่เป็นหลักนะครับการที่จะทำเกษตรผสมผสานหรือความพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงก็แล้วแต่ใครจะเรียกหรือทฤษฎีใหม่มันอยู่ที่ว่าใครจะเรียกนะสถานที่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ห่างไกลแบบผมเนี่ยขายตามบ้านปกติสมมติมีพื้นที่บ้านอยู่1ไร่บางคน2ไร่3ไร่ต่างจังหวัดบางคนพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่ปลูกพริกมะเขือเนี่ยเขาปลูกพริกมะเขือตะไคร้กันอยู่แล้วเราไปปลูกพริกมะเขือตะไคร้แล้วเอาไปขายเขาไม่ซื้อจะบอกว่าเขาซื้อหรือเขาไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่สำคัญมากๆถ้าเราทำเนี่ยสถานที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือสถานที่ที่ห่างไกลบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็ขายได้นะนู่นนี่นั่นนะก็จะบอกว่าถ้าห่างไกลแล้วคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่ทำตลาดออนไลน์มันพาคุณเจ๊งได้ง่ายๆเลยครับนะเรื่องนี้สอนให้รู้แล้วนะครับมีเคสตัวอย่างที่เขามาเล่าสู่กันฟังในแต่ละแอปเยอะแยะมากมายคือพอเพียงจริงแต่ไม่รู้จักการตลาดรู้จักการตลาดแต่ตลาดนัดหรือขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายตามหมู่บ้านแต่เราต้องดูด้วยว่าผลผลิตของเราณตอนนั้นอะที่เรากำลังปลูกอยู่และสามารถขายได้เนี่ยเพื่อนบ้านเราเขาปลูกเองได้ไหมถ้าเขาปลูกเองได้เขาก็ไม่ซื้อเราอยู่แล้วนะครับยิ่งไม่รู้จักตลาดออนไลน์ตายเรียบบอกเลย อีกประเด็นหนึ่งก็คือสถานที่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ชุมชนอันนี้จะได้เปรียบมากๆอยู่ใกล้ชุมชนเมืองนะฮะมีพื้นที่อยู่เพราะว่าหนึ่งอะไรอย่างผมณตอนที่อยู่ณปัจจุบันเราอยู่ชุมชนเมืองเราไม่สามารถปลูกพืชผักได้ครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราปลูกไปได้เราก็จะต้องซื้อกลุ่มนี้ครับบอกเลยว่าเกษตรกรกลุ่มนี้หรือคนที่จะไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานจะค่อนข้างประสบความสำเร็จไวถึงแม้จะลงทุนสูงนะต้องวงเล็บเลยถึงแม้จะลงทุนสูงเขาจะประสบความสำเร็จไวเนื่องจากอะไรเนื่องจากสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่หรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นที่เขาอยู่นะตรงนั้นนะครับก็คือเขาไม่สามารถทำการพืชผักแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีที่ใกล้เคียงอยู่บริเวณใกล้เคียงเขาปลูกแล้วเขาเอาไปขายก็จะขายได้รู้จักการตลาดออนไลน์รู้จักเขาหาบริษัทที่เขารับส่งรู้จักแม่ค้าที่เขามารับซื้อถึงหน้าตลาดถึงหน้าบ้านถึงหน้าสวนอันนี้ก็รอดตามแนวทางผมอันนี้คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานก็แล้วแต่นะความหมายของผมอย่างที่บอกซื้อบ้านซื้อรถเบนซ์นะซื้อที่ดินพอเพียงได้ไหมพอเพียงได้ครับสำหรับผมเพราะอะไรถึงพอเพียงได้1เขาซื้อรถเบนซ์ได้ในราคา10ล้านแสดงว่าเงินในกระเป๋าเขาต้องมีระดับ30ล้าน40ล้านเขาดูแล้วว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาต้องการรถคันนี้เขาซื้อรถ 300,000 ได้ไหมซื้อได้แต่เขาอยากใช้รถราคา10ล้านก็ไม่แปลกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนนะครับเขาไม่ได้เดือดร้อนแล้วเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนั่นแหละคือประเด็นของเรามะม่วงนั่นแหละคือประเด็นของเรานะครับซื้อบ้านซื้อที่กรณีเดียวกันเลยคือเขาดูเงินในบัญชีเขาความสามารถของเขาอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยครับซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าโอ้ยพอเพียงอะไรขับเบนซ์ขับ BM ไปทำสวนนะถ่ายนะครับกะหล่ำปีหัวหนึ่งคู่กับรถเบนซ์คู่กับรถ BM ถ่ายแปลงผักนะยืนคู่กับรถเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับนั่นแหละคำว่าพอเพียงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาใช้จ่ายตรงนี้ได้และไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตัวเขาเองไม่ได้เดือดร้อนเขามีภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วนะครับคำเพราะพอเพียงมันสามารถตีโจทย์ไปได้เยอะแยะไม่มากมายไม่ว่าเกษตรธุรกิจอสังหานะครับโภชนาการสุขภาพมันตีไปได้หมดมันอยู่ที่ว่าใครจะมุ่งเน้น
ไปทางไหนคือจริงๆถ้าย้อนไปสัก10ปีที่แล้วอ่ะเท่าที่ผมจำความได้นะเพื่อนๆก็คือในหลวงอ่ะท่านสอนเศรษฐกิจพอเพียงไว้ก็คือสำหรับบางท่านหรือว่าบางคนบางบุคคลนะครับที่มีพื้นที่น้อยนะฮะแล้วก็ท่านสอนว่าให้ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักเนี่ยไว้กินเองซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดโดยปลูกในกระถางบ้านปลูกตรงใกล้ๆหัวบันไดบ้านเช่นปลูกต้นกะเพราอยู่หน้าบ้านใกล้หัวบันไดเวลาเราทำกับข้าวทีนึงเนี่ยเราก็ไปเก็บได้ปลูกพริกปลูกมะเขือประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าให้คนที่มีฐานะยากจนนะครับแล้วก็คนที่มีทรัพย์น้อยๆเนี่ยเขาจะได้ประหยัดเงินไว้แล้วก็เราเนี่ยก็สามารถปลูกของกินไว้กินเองได้นะครับแล้วก็ขยายแล้วเพิ่มปริมาณพื้นที่ไปเรื่อยๆเงินที่เราไปทำงานหามาเนี่ยเราก็จะได้เก็บไว้เราก็มีเงินทุนเพื่อที่จะซื้อที่นะขยายต่อเติมไปได้เรื่อยๆนั่นคือจุดประสงค์หลักหรือว่าเป้าประสงค์ที่แท้จริงของหลักการพอเพียงนะเท่าที่ผมจำได้สักเป็น10ปีอะเท่าที่ดูณตอนนั้นนะครับในส่วนของณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไปควบรวมได้หลายๆเรื่องในเรื่องของการพอเพียงนะครับอย่างที่บอกแหละเราต้องแยกออกระหว่างเศรษฐกิจกับคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจ1คำพอเพียง1คำประมาณนี้นะส่วนคนที่ทำน้อยก็อย่างที่บอกอ่ะปลูกรอบบ้านอย่างที่ผมทำคลิปไว้ตลอดนะครับส่วนคนที่คิดจะทำเป็นระดับเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะครับมันก็ต้องมีการลงทุนซึ่งจะบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงอย่างที่เราเห็นในหลายๆแอปนะครับที่เขาไปขุดคลองนะสวยงามนะครับปลูกต้นนู้นต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยขุดบ่อรูปนั้นรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าเป็นไหมก็เป็นแต่บางคนก็ไปเขาเรียกว่าโหมีเงินเท่านั้นที่จะทำได้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกไปแหละมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็กำลังทรัพย์หรือว่าเงินในกระเป๋าที่เรามีถ้าเขาทำแล้วไม่เดือดร้อนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหามันก็เข้าหลักเกณฑ์พอเพียงเหมือนเดิมนะก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในโลกของเรานะครับเพื่อนๆก็จะมีคนที่เห็นด้วยกับเราแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะครับก็คือปกตินะครับเรามีด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่เราควรเคารพนะความคิดเห็นของแต่ละบุคคลไม่ควรจะไปบูลลี่หรือว่าก้าวก่ายหรือว่าต่อว่าด่าทอบุคคลนั้นๆนะครับเราควรเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะให้โลกเราเนี่ยมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ